คิดว่ามันเริ่มตื่นตัวกันเยอะนะฮะโดยเฉพาะงานนี้ที่เห็นเป็นเรียกว่างานใหญ่ในภาคตะวันออกเลยคิดว่าบอลสีเราคงไม่มีการสุดละขึ้นแน่ที่จริงไม่ใช่แค่สมาคมบอลสีประเทศไทยนะครับชมรมต่างๆที่อยู่กระจายตัวอยู่ตามภาคต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มตื่นตัวกันมากขึ้นในตอนนี้คือทุกเดือนเลยมีจัดประกวดอย่างน้อยสุดเดือนละ2ครั้งแทบจะทุกภาคเลยมีจัดตอนนี้ทางสมาคมกับทางชมรมต่างๆได้มีส่วนร่วมในการจัดประกวดก็มีผลดีต่อผู้ปลูกเลี้ยงคนนี้ยังไม่เคยเข้ามาสนามประกวดเลยย้ายเข้ามาเพราะมือเก่าเราอิ่มตัวแล้วใช่มั้ยเริ่มรู้แล้วก็จะให้มือใหม่เข้ามาให้สัมผัสงานต่อไปที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คืองานที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่จตุจักรคืองานสีสันพันไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถเอาบอลสวยๆบอลที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดแล้วนะครับเอาไปโชว์ไปอวดกันรางวัลเป็นถ้วยพระราชทานสวยงามมากนะครับเชิญชวนครับ